7เรื่องน่าทึ่งดาวรุ่งพุ่งแรงไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีที่แจ้งเกิดจากซีรีส์พอเราคู่กัน Together The Series หรือขั้นกูที่ตอนนี้ฮอตแบบฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆซึ่งเมื่อวานนี้ก็เสนอเป็นตอนอวสานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ทางทีมงานไม่พลาดนะครับขอรวบรวมเอา7เรื่องน่าทึ่งของหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ที่เรียกได้ว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทยก็ว่าได้ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเราไปติดตามชมกันเลยเรื่องแรกนะครับยอด follow ใน IG พุ่งหลังจากที่ซีรีส์ของหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ได้ออนแอร์ไปไม่กี่ตอนแฟนๆก็แห่ติดตาม Instagram นะครับจนตอนนี้ยอดผู้ติดตามขึ้นไปอยู่ที่3,700,000เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหนุ่มของค่าย GMM TV ที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดเรื่องที่2นะครับยอดกดไลค์เกินล้านไม่ว่าหนุ่มไบรท์จะโพสต์ภาพอะไรนะครับก็จะมีแฟนคลับตามไลค์ตามเชียร์กันแทบทุกรูปไม่เว้นแม้แต่รูปที่มีสินค้าไทยอินก็ตามโดยรูปที่กดไลค์สูงสุดคงเป็นภาพที่หนุ่มไบรท์ถอดเสื้ออวดรอยสักนั่นเองเรื่องที่3นะครับยอดวิวคลิปทยานคลิปที่หนุ่มไบรท์โพสต์ก็ยังมีแฟนคลับติดตามรับชมกันเกินหลักล้านวิวโดยคลิปที่ได้ยอดวิวสูงที่สุดคือคลิปที่ร้องเพลงคัฟเวอร์ขั้นกูกับครอบครัวนะครับโดยฟาดยอดวิวไปถึง2ล้านวิวเรื่องที่4นะครับพรีเซนเตอร์ชิ้นแรกหลักล้านเจ้าตัวขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์ชิ้นแรกนะครับกับแบรนด์สกินแคร์ที่ช่วยให้ผิวใสไบรท์สมชื่อโดยแว่วๆว่างานพรีเซนเตอร์ชิ้นนี้ของหนุ่มไบรท์นะครับค่าตัวกว่า7หลักเรื่องที่5นะครับดราม่าฆ่าไม่ตายแม้มีดราม่าข้ามประเทศนะครับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตใน Twitter ที่จุดประเด็นจากแฟนสาวของเขานะครับนั่นก็คือสาวนิววีระยาทำเอาชาวเน็ตอินเตอร์ขุดภาพเก่าๆจนเกิดเป็นสงครามเบาๆในโลกโซเชียลระหว่างไทยจีนไต้หวันฮ่องกงที่แม้ว่าเรื่องราวจะดูอีรุงตุงนางนะครับแต่ก็ทำอะไรหนุ่มไบรท์ไม่ได้ยังมีแฟนคลับรักและให้กำลังใจท่วมท้นมาถึงเรื่องที่6นะครับแฮชแท็กขั้นกูอันดับ1เทรนด์ทวิตเตอร์โลกทุกวีคที่ซีรีส์เพราะเราคู่กันออนแอร์นะครับทุกคืนวันศุกร์ก็จะต้องติดเทรนด์บนโลก Twitter อยู่เสมอไม่เพียงแค่เทรนด์ในประเทศไทยเท่านั้นยังรวมไปถึงติดเทรนด์ Twitter อันดับที่1ของโลกการันตีความปังของซีรีส์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่7ฝีมือครบเครื่องทั้งเรื่องการแสดงและดนตรีเชื่อว่าหลายๆคนคงได้เห็นภาพของหนุ่มไบรท์สะพายกีตาร์นะครับซึ่งไบรท์เองก็รักเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กซึ่งนอกเหนือจากงานแสดงที่เขาทำได้ดีแล้วนะครับเรื่องงานเพลงก็ดีไม่แพ้กันปล่อยเพลงประจำซีรีส์ขั้นกูที่โชว์เสียงใสๆของตัวเองกวาดยอดวิวไปในตอนนี้ทะลุ18ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยและล่าสุดไบรท์ก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจไบรท์มาโดยตลอดกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมที่มียอดวิวถล่มทลายไม่แพ้เพลงขั้นกูเลยทีเดียวและนี่คือ7เรื่องสุดปังของหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ล้วนแล้วแต่มาจากความสามารถและความน่ารักพร้อมทั้งเวลาที่เรียกว่าถูกที่ถูกเวลาพร้อมกับการที่มีแฟนคลับน่ารักคอยสนับสนุนผลงานพระเอกหนุ่มอยู่เสมอเชื่อได้ว่าอนาคตของหนุ่มไบรท์ในเส้นทางสายบันเทิงต้องยาวนานและโด่งดังขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีการันตีทำจากหมูเกรด A สนใจพิมพ์คำว่า P-News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว P-News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ